ไม่มียกละดูด้วยนะว่าไฟโชว์อ่ะคงจะเสียวบู๊ดจริงๆเมื่อกี้มันมีรอบนึงมันฟาดไปเยอะเดี๋ยวลงหน่อยฟาดมาประมาณ24ว่ะเอาลงนิดนึงเดี๋ยวลองกดใหม่โอ้ยควันแม่งท่วมเลยควันเยอะเหรอเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกรอบนึงโอเคแต่เมื่อกี้ผมมีสะดุดมาหน่อยมันจะเป็นบูทเดี๋ยวรถตัวมันมีโคตรดีเลยพี่รู้สึกดีขึ้นยังมียกกันจะต่างเยอะเยอะเลยนะเห็นผลเลยแหละเต็มเลยเนี่ยความแม่งออกแบบทุ่งๆเลยอ่ะเห็นปะอุ้ยบางอะเหรอคือเรามองตรงปลายท่อมันเหมือนเยอะครับแต่ถ้าพี่หันไปมองหรือไปขับตามข้างหลังจริงมองไม่ออกแทบไม่มีเลยอ๋อบางเหรอในรีโวอย่างเงี้ยถือว่าบางเนี่ยเดียวกำลังสวยแต่ถ้าเรามองตรงกระจกฝั่งข้างฝั่งพี่อ่ะคือมันปลายท่อพอดีแต่ถ้าพี่เป็นท่อหน้าเผามันม้วนก่อนออกมันจะดูบางเวลาคนจูนก็ต้องดูท่อถ้าคนดูไม่เป็นโหแม่งจูนหลงอ่ะแรกๆผมก็จูนหลงเฮ้ยทำไมควันมันหนาวะแต่พอหันไปมองข้างหลังมันไม่มีนี่หว่าเนี่ยลองตอนนี้ผมลดบูทลงไปหน่อยนึงไม่เกิน20นะไม่เกินไม่มาไปกว่าเดิมเยอะเลยพี่นี่ได้อยู่นะลองเหยียบคันดูเบิ้ลตัดป่ะไม่ตัดฟังดีๆเอาใหม่เบิ้ลใหม่เฮ้ยใจเย็นพี่ไม่ต้องไปจี้ขนาดนั้นแต่เบรกอยู่ยังไม่ตัดพี่เดี๋ยวลองเพิ่มดูเสียงแม่งเงียบเลยแหละเราต้องเปิดกระจกฟังมันจะดังแค่เบาขึ้นเพราะว่ารถเราท่อเดิมไงพี่มาพักลองเหยียบครับจอดเลยดีกว่าจอดเลยดีกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่ามันเจอบางครั้งก็ตัดครั้งก็ไม่ตัดแต่เปลี่ยนกล่องโซล่าบางครั้งหายบางครั้งไม่หายพี่ลองเบิ้ลใหม่ผมจะฟังชัดๆเออพี่ลองฮึ่นฮึ่นฮึ่นเลยไม่ค่อยไอ้นี่ไม่ค่อยตัดไม่ค่อยจัดรีโว่เป็นรถที่จูนยกหัวฉีดเยอะไม่ได้ไฟแม่งชอบเด้งเตรียมปกติป่ะลองเบิ้ลอีกทีพี่เหยียบลงไปทีเดียวเลยพอๆๆอย่าเหยียบนานมากเดี๋ยวจะพังแป๊บนึงรอไอ้พี่เอาลองอีกทีมันเหมือนมีเบาๆนะใช่น้อยๆเปลี่ยนท่อก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เปลี่ยนกล่องโซล่าด้วยได้พี่พี่ลองซัดดูอีกทีนึงผมจะดูแรงดันว่ามันร่วงมันอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยแต่บูทพี่แม่งร่วงเยอะจะเป็นผมว่าท่ออินเตอร์พี่รั่วพี่เจาะบันบูทไงไอสายฝั่งเนี้ยเจาะที่สายยางเหรอใช่โอ้คือท่อยางเจาะที่ยางหรือเจาะที่พลาสติกมันจะเป็นท่อยางครับเดี๋ยวหลุดโค้งไปแล้วจอดดูหน่อยดีกว่าได้พี่ผมสงสัยไงเพราะว่ามันเหมือนท่ออินเตอร์รั่วเวลาวัดบูทเนี่ยดูได้หลายอย่างนะเวลาเราดูลมฟาดลมอะไรได้จอดข้างตรงก่อนระวังรถหลังเฮ้ยอย่าเพิ่งกดเปิดนะผมเคยหลายๆอยู่แล้วกดเอ้ยเออตอนแรกเราก็กะว่าไม่นี่แต่เจอของลูกค้าแม่งบินมันเด้งสองล็อกเลยก็ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยอะไรหล่นวะน้ำหอม
ปกติอันนี้ถูกต้องผมเคยเจอบางคนจอดตรงนี้ไงมีโอ้ไม่จอดนี่เลยอ่ะมีจอดแบบโอ้ลมรั่วแต่ว่าแต่มันเป็นท่อที่ท่อไม่รั่วเลยไม่มีรั่วด้วยต้องไปแก้ท่อโอเคเอาพี่ก็อุดอีกอย่างแล้วเนี่ยเหลือฝั่งนี้ครับอ๋อไปรู้เรื่อง